มีพลังงานอะไรบางอย่างนี่คืออีกมนต์เสน่ห์นะของความเก่านะครับเก่าแล้วก็ขังทำแก่กรรมแขกคุ้มไซส์แก่อ๋อแก่กรรมแก่กรรมอันนี้บูรณะไปแล้วใช่ไหมครับบูรณะแล้วเพราะว่าอันนี้มันเป็นปูนเปลือกหอยเปลือกอะไรชายทะเลไงครับมันจะยุ่ยอะไรโบสถ์เป็นไม้หมดแล้วครับอายุ300กว่าปีนะเนี่ยครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกหนึ่งวัดครับที่ขึ้นชื่อของจังหวัดระยองนะเป็นวัดโบราณเดี๋ยวจะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวไปดูกันครับติดตามไปชมไปสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงกันแล้วนะครับที่วัดทะเลน้อยนะครับหรือว่าวัดราชบัลลังก์ประดิษฐารามประดิษฐารามนะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองเดี๋ยวไปชมด้านในครับผมไปเราไปดูวัดเก่าใช่ไหมเขาบอกว่าจะเป็นโบสถ์เก่าวัดเป็นโบสถ์มหาอุดใช่ใช่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ใช่ไหมเขาบอก300ปี300ปีใช่เราเข้าไปดูข้างในกันเราเข้าไปดูข้างในกันก็ขี่รถมาจากระยองแป๊บเดียวนะประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับออกมาจากตัวเมืองระยองหลังจากที่เราไปไหว้ศาลหลักเมืองมาแล้วก็มาต่อที่วัดนี้โอเคก็เดี๋ยวไปไหว้ศาลก่อนนะครับเราไหว้ตรงศาลนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปไหว้ในโบสถ์นะครับศาลเจ้าพ่อตากสินครับไปไหว้กันครับคุณเข้าไปดูบรรยากาศด้านในโบสถ์เก่ากันนะครับนี่เป็นโบสถ์เก่าบรรยากาศด้านในนะครับด้านในเข้าด้านซ้ายนะครับโบสถ์เก่านะเป็นโบสถ์ไม้ครับประตูหน้าต่างเป็นไม้หมดเลยอันนี้บูรณะไปแล้วใช่ไหมครับบูรณะแล้วเพราะว่าอันนี้มันเป็นปูนเปลือกหอยเปลือกอะไรชายทะเลไงครับมันจะยุ่ยจะอะไรอันนี้เราแบบเอาปูนอันนี้องค์ใหม่ใช่ไหมครับองค์เก่าแต่ว่าบูรณะบูรณะแข็งเหมือนใหม่ฉะนั้นครับเราไปทำนั่นคืออะไรพุ่งนั่นใหม่ครับแต่ว่าโครงเก่าอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเราทับหน่อยเดียวครับเพราะมันจะทำไปกาไปเรื่อยเขาแล้วเราล้อมไหนเลยทำใหม่อายุ300ปีแล้วใช่ไหมครับโบสถ์นี่มันมีโบสถ์นี่แล้วก็เจดีย์นะแล้วครับเจดีย์อยู่ตรงไหนครับเนี่ยเจดีย์อยู่ด้านหน้าหนูนะมองยังไม่ตรงไหนเขาจะมีเขาจะค้ำยันอยู่ตรงเนี้ยรอแล้วนะครับตรงนี้เขามาค้ำยันอยู่ครับโอ้เจดีย์เก่าอยู่ด้านนู้นนู่นเจดีย์เก่าตรงนู้นโบสถ์เป็นไม้หมดแล้วครับอายุ300กว่าปีนะเนี่ยฮะโบสถ์เห็นไหมเห็นเจดีย์ยังนี่ไงด้านหลังไปครับเดี๋ยวเราจะไปถวายขนมปังใช่ไหมไปแก้เคล็ดแก้กรรมใช่ไหมครับแก้กรรมไปเมื่อวานคุณครูก็มาเมื่อวานนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครับหลังจากที่เราไหว้โบสถ์ไหว้พระในโบสถ์เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปชมเจดีย์เก่านะครับอยู่ทางด้านหน้าของอุโบสถไปครับครับก็ตอนนี้ถึงแล้วนะเป็นเจดีย์เก่าอายุกว่า300ปีนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันเก่าจริงดูเสาดูต้นเสาสิไปเชิญค่ะนี่คืออีกมนต์เสน่ห์นะของความเก่านะครับเก่าแล้วก็ขลังนะครับก็
ห่างไกลชุมชนนะเท่าที่สังเกตรอบๆนะครับก็จะไม่มีชุมชนอ่ะเหมือนอยู่กลางป่านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันไปโอเคครับตอนนี้เรามาถึงหน้าเจดีย์เก่านะครับอายุกว่า300ปีแล้วแต่ว่าเราจะไม่เข้าไปใกล้นะเพราะว่าอยู่ในช่วงบูรณะนะครับอาจจะมีอะไรที่ล้มมาใส่เราได้นะครับก็ดูห่างๆครับก็เดี๋ยวไปชมภาพกันครับนี่คือเจดีย์อายุ300ปีนะครับอยู่ในช่วงบูรณะนะครับเราจะไม่ถ่ายใกล้ๆนะเราจะถ่ายไกลสักนิดนึงจับได้ไหมสวยครับก็หลังจากที่เราไหว้พระในอุโบสถเสร็จเราก็จะมาชมเจดีย์เก่า300ปีนะครับก็ความรู้สึกก็โอเคครับดีมากเพราะว่าของเก่าหาดูยากครับอายุ300ปีนะครับเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างนะครับก็สวยงามครับเพื่อนๆคนไหนที่จะมาเที่ยวนะฮะระยองก็อย่าลืมแวะมานะครับที่อำเภอแกลงเนาะใช่ไหมอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับบรรยากาศโดยรอบก็ร่มรื่นครับเป็นวัดที่อยู่ค่อนข้างเงียบนะค่อนข้างที่จะเงียบนะครับไม่ค่อยมีชุมชนนะครับบริเวณวัดโดยรอบก็ปกติที่เราเห็นก็จะมีชุมชนใช่ไหมที่อยู่รอบวัดแต่วัดนี้ก็คืออยู่ค่อนข้างที่จะห่างไกลแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวครับที่ร่มรื่นนะครับร่มรื่นดีนะครับพอหลังเรามานะคนมาอย่าลืมมาเที่ยวนะครับแผนไปให้ดูรอบนะครับด้านหลังโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ครับ